นี่คือถังเหล็กถังขนาด200ลิตรเป็นถังน้ำมันเก่านะครับไปได้จากร้านรับซื้อของเก่าโชคดีหน่อยเป็นถังที่หนาที่สุดเท่าที่เคยตัดมาเลยนะครับอันนี้ผมตัดจะยมงทำเตาพอทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นด้านทางเข้าอากาศด้านหน้าเตาอันนี้เป็นด้านทางออกเป็นป่องควันนะครับครั้งนี้ผมจะตัดอันนี้ออกมาเยอะหน่อยนะครับตัดขอบถังออกมาเยอะหน่อยเพื่อให้มัน ทนกับความร้อนได้มากขึ้นนะครับปกติผมจะตัดห่างประมาณสักประมาณนิ้วก,กว่าอันนี้เกินมาประมาณสักสองนิ้วกว่ากับสามนิ้วนะครับบางช่วงก็สามนิ้วเพราะว่าผมเห็นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเอาไปทําตามแล้วเขาตัดห่างค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับมันจะทนความร้อนบริเวณนี้ด้านทางเข้าอากาศนะครับความกว้าง20เซนสูงจากด้านนี้มานี้15เซนนะครับเวลาเราวัดเราก็จะวัด เอาเส้นผ่าศูนย์กลางไว้เป็นหลักก่อนแล้วเราก็ค่อยวัดแบ่งครึ่งฝั่งละ10เซนนะครับแล้วก็วัดเข้ามานี่15เซนแล้วก็ตัดด้านนี้เป็นด้านทางออกของควันนะครับกว้าง10สูงจากนี่มานี่7.5เซนนะครับวัดเอาจุดศูนย์กลางแบ่งครึ่งฝั่งละ5เซนก็จะเป็น10เซนนะครับแล้วก็ตัดเลยเรียบร้อยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือถังที่เตรียมไว้ทําเตาเผ่านขนาดเล็กนะครับ